นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกนุตตรังอุปัชฌายังนามาสามิเวลามันคืออะไรนะที่สิ่งที่ง่ายที่สุดสามัญที่สุดพวกเราหยุดคิดทบทวนอีกทีปรากฏว่าไม่ง่ายเหมือนที่คิดอย่างเช่นในเมืองไทยปัจจุบันว่า5 โมงเย็นที่อังกฤษตอนนี้ก็10 โมงเช้าต่างกัน7 ชั่วโมงโลกนี้เราแบ่งเป็นเขตเวลาใน24 เขตนี่ก็ชัดเจนครับแต่ถ้าตั้งคำถามว่าที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เวลาไหนครับในเมื่อขั้วโลกเป็นที่บรรจบของเขต24 เขตมันจะตั้งนาฬิกายังไงครับเป็นเวลาไหนขั้วโลกมันไม่มีเวลานอกจากว่าเราจะสมมติขึ้นมาเองมันเป็นเรื่องสมมติเวลาคืออะไรอาจจะตอบได้ว่าเป็นการวัดอนิจจังวัดความไม่เที่ยงวัดความเปลี่ยนแปลงก็ได้ทีนี้นักปรัชญาก็เขียนหนังสือเรื่องนี้เยอะหนังสือหนาหนาอ่านแล้วปวดหัวจึงไม่ต้องอ่านพระพุทธเจ้าเคยสอนพระสาวกว่าสิ่งที่พระตถาคตทรงรู้ต้องเข้าถึงมีมากมายกายกองเทียบกับใบไม้อยู่ในป่าแต่สิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้ต้องรู้ก็เท่ากับใบไม้ที่อยู่ในประหัตของพระตถาคตซึ่งท่านก็มีใบไม้อยู่ในประหัตท่านไม่กี่ใบก็เป็นหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเราตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาว่าสิ่งที่คนเราจะรู้ได้เรียนได้มีเยอะเลยเราจะเรียนให้หมดให้ครบขยันมันเพียรเท่าไหร่มันไม่ครบมันไม่หมดแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็ไม่ครบทุกวันนี้วิชาความรู้ต่างๆก็ได้เจริญมามากแล้วแค่วิชาเดียวก็ต้องแยกเป็นสาขาต่างๆจะเรียนรู้ให้หมดมันเป็นไปไม่ได้ในยุคเรเนซองส์ก็มีอุดมการณ์ในการเป็นเรียกว่าโวโมอูนิเวอร์ซาเล่แล้วแปลว่าเป็นมนุษย์สากลแปลว่ามนุษย์สมบูรณ์คือมีความรู้ทางศิลปะวิทยาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างครบอยู่ในคนเดียวต่อมาเขาต้องยกเลิกอุดมการณ์นี้เพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้
ในทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจก็เยอะสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เยอะแค่จะตัดส่วนที่ไม่มีประโยชน์ออกไปก็ยากอยู่แล้วแต่เราควรจะได้สำนึกด้วยว่าแม้ที่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีเราก็ยังจะต้องกลั่นกรองเราจะต้องเลือกเฟ้นในเมื่อชีวิตเราจำกัดเวลาเรามีไม่มากเวลาที่ยังเหลืออยู่เราไม่มีใครรับประกันได้ในการเลือกเฟ้นหรือการกลั่นกรองการตัดสินว่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดในลักษณะไหนระดับไหนตอนนั้นเราต้องมีหลักตัดสินอย่างจะตัดสินอะไรนอกจากจะตัดสินตามอารมณ์ซึ่งคนเรามักจะเป็นอย่างนั้นเสียเยอะหาเหตุผลที่หลังมาสนับสนุนการตัดสินตามอารมณ์แต่ถ้าเราจะตัดสินในเรื่องราวต่างๆในชีวิตอย่ามีเหตุมีผลเราต้องมีหลักตัดสินในหลักตัดสินจะมาจากไหนเราก็ต้องกำหนดเป้าหมายของชีวิตเราการที่เราควรจะให้เวลาในแต่ละวันกับการนั่งสมาธิเดินจงกรมนั้นเพื่อเป็นการให้เวลากับการอยู่กับธรรมชาติของตัวเองให้ความคิดฟุ้งซ่านความวิตกกังวลความคาดหวังเรื่องราวต่างๆในจิตใจจะได้ลดน้อยลงจะได้หยุดลงสักพักหนึ่งแค่นั้นก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือเพื่อเราจะได้มาสนใจในภาพรวมของชีวิตเมื่อมีสิ่งแวดล้อมชวนให้เราวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันความคิดของเราว่าก็จะอยู่ในระดับเพียวเพลินถ้ามีใครตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรตรงนี้เราโอ้ยไม่มีเวลาจะไปคิดเรื่องนี้หรอกเรากำลังยุ่งอยู่รู้สึกคำถามอย่างนี้มันเป็นศูนย์เกินเราก็จะอ้างโลกที่เป็นจริงโอ้ยเราอยู่ในโลกที่เป็นจริงไม่มีเวลาจะไปคิดเรื่องนี้มากแต่ถ้าเราไม่หาเวลาหยุดเป็นระยะทบทวนชีวิตเราก็หมดไปแต่เราไม่รู้สึกตัวแล้วบางทีอุดมการณ์หลักการสิ่งที่เคยคิดไว้ว่าจะต้องได้ในชาตินี้จะต้องทำในชาตินี้ก็ห่างไปไม่ใช่ว่าตั้งใจจะเลิกในเรื่องนั้น
ในชีวิตประจำวันสิ่งที่ทำสิ่งที่ต้องทำมันเยอะมากและส่วนมากก็ทำเพื่อว่าจบแล้วจะได้ทำสิ่งนั่นต่อไปถ้าทำสิ่งนั่นเพื่ออะไรว่าทำนั้นแล้วจะได้ทำไปนั่นต่อไปมันมีทำเพื่ออยู่ตลอดเวลาเราจึงรู้สึกเครียดได้ง่ายแต่ถ้าเรานั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจลมหายใจมันไม่มีความเจริญมันลมหายใจคือลมหายใจอยู่เหมือนเดิมเราไม่ใช่ว่าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกในปัจจุบันเพื่อจะได้ดูลมหายใจอื่นต่อไปพอเรามาอยู่กับลมหายใจมันเป็นการฝึกท่าที่มุมมองต่อโลกให้ได้รู้จักให้ได้คุ้นเคยกับการอยู่ในปัจจุบันการฝึกให้อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมายทีเดียวแต่เป็นเงื่อนไขอาตมาจึงชอบเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นห้องเรียนพุทธศาสนาของเราชื่อว่าชีวิตคือการศึกษาชีวิตคือการเรียนชีวิตคือการพัฒนาแต่เราจะศึกษาจะเรียนจะพัฒนาได้ต้องอยู่ในห้องเรียนซะก่อนห้องเรียนคือปัจจุบันถ้าอยู่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในปัจจุบันไม่เป็นคำสอนทางศาสนาก็เป็นแค่ความคิดก็เป็นแค่สัญญาเป็นทฤษฎีเฉยๆแต่จะไม่มีผลต่อชีวิตเราพอเราอยู่ในปัจจุบันได้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้ความคิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันพุทธขึ้นมาได้สั่งสอนเราได้พอลึกๆนี่เราก็มีเข็มทิศอยู่เหมือนกันเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วก็มีเซนส์อะไรสักอย่างก็มีความรู้สึกอยู่แต่เราปล่อยให้ความคิดความกังวลความต้องการความอยากได้อยากมีอยากเป็นทับถมความคิดเหล่านี้เอาไว้ดังนั้นเราต้องให้โอกาสปัญญาของตัวเองให้มารู้จักกับสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยแท้สิ่งที่เป็นประโยชน์น้อยสิ่งที่เป็นประโยชน์มากสิ่งที่ให้ความสุขน้อยสิ่งที่ให้ความสุขมากสิ่งที่ให้ความสุขแต่มีผลข้างเคียงที่ทำให้ความสุขนั้นไม่คุ้มค่าก็มีและความสุขที่เป็นที่พึ่งในจิตใจเราได้ก็มีผู้ที่ได้ความสุขประเภทที่เป็นบุญเป็นกุศลจะเป็นผู้ที่มีกำลังที่จะสร้างความสุขอำนวยความสุขกับคนอื่นเรื่องนี้ดูไม่ยากถ้าวันไหนเราเครียดเราเบื่อหน่ายเรากังวลเราทุกข์ในเวลานั้นเราก็จะหมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเองความคิดที่จะทำนั่นทำนี่ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นให้คนอื่นมีความสุขน้อยไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแต่วันไหนที่ตัวเองมีความสุขและเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นประสาทหรือว่าการความสนุกสนานทั่วๆไปแต่ว่าเป็นความปลาบปลื้มจากสิ่งดีงามในชีวิตหรือตอนนั้นสังเกตไหมว่าเวลามีความสุขแบบนี้มิได้อยากให้คนอื่น
มันเป็นเองมันก็ล้อนออกมาจากจิตใจมันจะเป็นธรรมชาติของความสุขนั้นการปฏิบัติของเราอย่าเพิ่งเป็นห่วงหรือว่าอย่าเพิ่งกลัวว่าเป็นการเอาตัวรอดอย่างเดียวหรือมันเป็นการเห็นแก่ตัวเป็นต้นเพราะจิตใจที่มีคุณธรรมจิตใจที่มีสติจิตใจที่สงบเป็นจิตใจที่พร้อมที่จะสร้างสรรค์ที่จะทำจะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างและชุมชนและสังคมนั้นพุทธธรรมไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเชื่อแต่เราต้องให้เวลากับตัวเองเพื่อจะได้สังเกตความจริงภายในเพื่อจะได้สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายนี้มีผลต่อจิตใจอย่างไรบ้างจิตใจของเรามีผลต่อร่างกายแล้วอย่างไรบ้างอารมณ์ของเรามีผลต่อคนรอบข้างบ้างอย่างไรบ้างพอเราได้สังเกตเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงศรัทธามันก็จะมาเองเพราะเราได้ดูเราได้เรียนรู้จากชีวิตของตนแล้วเราเมื่อเห็นว่าตรงกับที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนศรัทธาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ศรัทธาแบบตาบอดและงมงายจะเป็นศรัทธาที่นำไปสู่ความเพียรทุกศาสนาต้องกล่าวถึงศรัทธาแต่บทบาทและความสำคัญของศรัทธาในแต่ละศาสนาจะไม่เหมือนกันในศาสนาที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางเช่นศาสนาโยศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศรัทธาก็เป็นรากฐานของศาสนาก็ว่าได้จนกระทั่งในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า religion กับคำว่า faith แทนกันเลยจะเรียกว่า Christian religion ก็ได้ Christian faith ก็ได้ก็จะเป็นพิสูจน์ถึงความสำคัญของศรัทธาที่ใช้แทนกว่าคำว่าศาสนาได้เลยแต่ในทางพระพุทธศาสนาเรามองศรัทธาว่าเป็นพลังอย่างหนึ่งเป็นพลังที่เราต้องใช้ในการพัฒนาชีวิตแต่ว่าเป็นพลังอย่างหนึ่งซึ่งมีขีดจำกัดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องกำกับและควบคุมด้วยปัญญามันจึงจะได้ประโยชน์จากศรัทธาอย่างเต็มที่และเอกลักษณ์ของศรัทธาในทางพุทธศาสนาก็คือต้องอยู่ในบริบทของการฝึกอบรมจิตใจแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าศรัทธาในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ดูที่วิถีชีวิตดูที่การใช้เวลาดูที่ความการกระทำโดยกายวาจาใจเพราะมีหลักว่าศรัทธาถ้าถึงขั้นเป็นพลังจะต้องนำไปสู่พลังที่เรียกว่าวิริยะความเพียรความเพียรความพยายามสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดความนึกคิดความปรุงแต่งในจิตใจนี่เราเป็นตัวพิสูจน์ว่าคนเรามีศรัทธาแล้วอย่างศรัทธานั้นไม่ได้หมายความว่าอ่านแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าใช่เชื่ออันนั้นยังไม่ใช่ศรัทธาในความหมายของเราไม่ใช่ว่ายอมรับว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงอย่างเดียวต้องปรากฏในชีวิตของเราด้วย
ทุกวันนี้เราดูชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปดูว่าเราเชื่ออะไรบ้างบางทีสิ่งที่เชื่ออาจจะเป็นสิ่งที่สูงสิ่งที่ลึกซึ้งก็ได้แต่ในชีวิตจริงฮะการกระทำของเราไม่ได้อาศัยความเชื่อนั่นเองมันก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสมากกว่าสันเมื่อกี้นี้ก็ได้หรือต้นก็ได้กล่าวถึงการหาหลักตัดสินว่าจะทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างคิดอะไรบ้างอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์จะกลั่นกรองอย่างไรก็ขอให้พูดถึงให้ปรารภคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาของเราคือการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอันนี้เป็นในสำนวนที่ท่านชอบใช้นี่จะสำนวนทางลบถ้าพูดทางปวงก็พูดว่าความสุขที่แท้จริงก็ได้ความเป็นอิสระก็ได้แต่การที่เราจะดำเนินจากภาวะปัจจุบันไปสู่ภาวะนั้นจะต้องทำยังไงคือเราต้องทำต้องพูดต้องคิดในทางที่ความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงแล้วในกระทำและพูดและคิดในทางที่ในทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นลักง่ายๆแต่เป็นเข็มทิศที่เลิศที่ประเสริฐในชีวิตที่สลับซับซ้อนเหลือเกินพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าเราจะคบใครเป็นเพื่อนดีจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆมากน้อยแค่ไหนอย่างไรให้ดูกุศลธรรมอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจถ้าดูว่าเราทำแล้วถึงแม้ว่าคนอื่นเขาชื่นชมหรือว่าสังคมทั่วไปว่าดีแต่เราเห็นความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นความอิจฉาพยาบาทความเครียดความกังวลอะไรเป็นต้นเพิ่มมากขึ้นและอกุศลและกุศลธรรมความสงบสติความสำรวมความอดทนอะไรเป็นต้นนะลดน้อยลงแสดงว่าผิดแล้วแต่เมื่อเราเห็นว่าผิดแล้วก็ต้องไปพิจารณาต่อนี่ว่าผิดแล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยคนอื่นก็เป็นยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยกำลังของเรานี้ไม่พอที่จะทำในสิ่งนี้ได้โดยไม่ให้คุณธรรมเสื่อมโดยป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นทั้งนั้นก็ต้องถอยออกแต่ในบางเรื่องอะไรว่าเรื่องนี้กิจกรรมนี้ก็ดีมันเป็นประโยชน์จริงๆแต่เราก็ไปทำในสิ่งนั้นไม่ถูกต้องท่าที่ของเรามันผิดความคิดผิดที่เราต้องระวังที่สุดคือการอ้างว่าเพราะสิ่งที่ทำถูกเพราะนั้นเราคุกควรจะยอมทำความผิดอยู่บ้างพอโดยรวมแล้วผลออกมามันถูกมันดีอันนี้ความเปลี่ยนแปลงปัญหาสังคมปัญหาโลกเกิดขึ้นทุกวันเพราะความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างนี้ถูกเหรอก็อาจจะไม่ถูกทีเดียวแต่ว่าทำเพื่อสิ่งที่ถูกถ้าต้องการสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นเราก็ต้องยอมทำผิดไว้ก่อน
ถ้าไม่ทำผิดแล้วก็คงไม่ได้ทีแล้วต้องถามว่าแล้วจริงเหรอเพราะถ้าในปัจจุบันเราก็ทำผิดเพราะหวังความถูกในอนาคตมันจะเป็นได้หรือแล้วมีไหมมีเป็นตัวอย่างไหมที่คนทำความผิดไปเรื่อยๆโดยอ้างว่าทำเพื่อสิ่งที่ถูกแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ถูกให้เกิดขึ้นธรรมะว่าไม่มีหรือมีน้อยมากพอเราจะคุ้นเคยกับการทำสิ่งที่ผิดแล้วก็ค่อยๆห่างจากสิ่งที่ถูกโดยไม่ตั้งใจนั้นสัจจะความจริงใจเป็นบารมีก็เป็นพลังสำคัญในชีวิตแต่นอกจากการรักษาคำพูดแล้วความจริงใจที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาก็คือดูตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองไม่ต้องไปอ้างใครหรือว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดทำด้วยจิตใจที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์และมีปัญญาหรือทำด้วยสิ่งเศร้าหมองดังนั้นเราไม่ต้องไปดูที่ไหนทุกคนมีศักยภาพสามารถที่จะแยกแยะระหว่างภาวะที่เบิกบานผ่องใสและภาวะที่เศร้าหมองอยู่ในจิตใจไม่ต้องถามใครไม่ต้องอ่านหนังสือมากอ่านใจตัวเองเป็นหลักใหญ่จนกระทั่งจิตใจเศร้าหมองจิตใจมีกิเลสไปรู้ตัวเรียกว่ารู้เท่าทันคำว่ารู้เท่าทันสำคัญคือว่ามีสองคุณธรรมรู้เท่ากับรู้ทันการรู้ทันเป็นหน้าที่ของสติรู้ทันเหตุการณ์รู้เท่าก็คือรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นบาปเป็นกุลบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นสิ่งสมควรไม่สมควรยังไงเขาเรียกว่ารู้เท่าที่ในชีวิตเราทั้งด้านไหนด้านนอกเราต้องฝึกให้เป็นผู้รู้เท่าทันจะรู้เท่าทันเพราะต้องการจะเป็นผู้รู้เท่าทันคือการกระทำการพัฒนาไม่ว่าทางธรรมหรือทางโลกก็เหมือนกันปัจจัยสำคัญที่จะทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนได้ผลคือต้องกำหนดว่าเป็นเป้าหมายเสียก่อนและทำให้เกิดฉันทะความพอใจในการกระทำดังนั้นถ้าเรายังไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการปล่อยปละเลยการปล่อยให้จิตใจวิ่งตามอารมณ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนกำลังใจที่จะเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อเจริญด้วยสติอาจจะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าเรายอมหยุดทบทวนชีวิตที่ผ่านมาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะเราบริหารอารมณ์ตัวเองไม่เป็นผมไม่รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเชื่องมงายในอารมณ์ชั่วแวบที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นจากภายนอกถ้าเราเห็นชัดเลยโอ้ยเนี่ยทุกข์เยอะเหมือนกันทุกข์มากทุกข์หนักแล้วถามว่าทุกวันนี้นะกำลังทำอะไรอยู่ที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ตลอดไปคือถ้าเราเคยทำอะไรสักอย่างและทุกครั้งที่ทำอย่างนั้นเป็นทุกข์
และไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ยังไม่พร้อมที่จะเลิกทำอย่างนั้นจะเรียกว่ายังไงก็เรียกว่างมงายนะฮะเพราะถ้าเหตุปัจจัยเหมือนเดิมผลก็ต้องเหมือนเดิมนี่ถ้าเราเคยเป็นทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะอารมณ์แล้วไม่ต้องเป็นทุกข์เราก็ต้องไปแก้ที่อารมณ์ไม่ใช่เลยการรู้เท่าทันอารมณ์นี่อารมณ์มันเกิดขึ้นเร็วเกิดขึ้นเร็วมากฉันต้องฝึกให้สติเราเร็วเพื่อจะได้รู้ทันอารมณ์มันกะล่อนเหลือเกินนะมันมีมันผุดอย่างนะมันสิ่งที่ไม่ดีมันดูว่ามันน่าจะดีฮะสิ่งที่ดีดูมันไม่น่าจะดีอันนี้ก็ธรรมดาของคนมีกิเลสนั้นก็ต้องรู้ทันให้เห็นว่าถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตนะความทุกข์ที่อยู่ในใจทุกวันนี้ความทุกข์เนี่ยความรู้สึกว่ามันขาดอะไรสักอย่างมันไม่ใช่มันเคยได้สิ่งที่เคยคิดฝันอยากจะได้มานานได้แล้วก็ดีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ก็แค่นั้นมันไม่ได้แก้ความทุกข์ส่วนลึกของจิตใจมันอยู่นอกมันยังไม่ใช่ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วถามว่าเราจะแก้ยังไงเพราะว่าปัญหาอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเองในพระพุทธองค์จึงตรัสไปว่าตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวเองยังไม่ได้ศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของกายและใจตามเหตุตามปัจจัยยังไม่ฝึกให้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจยังไม่ฝึกให้มีสติจิตใจยังไม่เคยได้สัมผัสยังไม่เคยได้เข้าถึงความสงบภายในไม่มีทางจะหวังจะอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมันก็ไม่ได้ผลได้ผลเล็กๆน้อยๆพอได้ปลอบใจชั่วคราวแต่ศาสนานี้ไม่ใช่ เครื่องปลอบใจคนมีทุกข์นะไม่ใช่เอาคำสอนของศาสนามาตับความทุกข์ชั่วคราวให้เวลาทุกข์มันก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สบายใจสักพักหนึ่งหายทุกข์แล้วประมาทเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าก็เพื่อเปลี่ยนแล้วคำสอนพุทธเจ้าถ้าเราน้อมจิตไปสู่ธรรมะของพุทธเจ้ารับมาปฏิบัติด้วยความจริงใจเราก็จะเห็นมันไม่มีที่เถียงเลยนะถ้าเราปฏิบัติผู้ที่เถียงเนี่ยรู้เลยว่าไม่เคยปฏิบัติคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำสมาธิเรื่องอะไรก็คือรู้ว่าเป็นคนที่ไม่เคยทำจนได้ผลไม่เคยเจอเลยฮะคนที่ทำสมาธิได้ผลแล้วตอนหลังก็ปฏิเสธว่าเสียเวลาเปล่าๆแต่ทุกอย่างเลยต้องใช้ความเพียรแต่การฝึกจิตเดียวเพื่อรู้จักตัวเองนั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านแปลว่าอะไรฮะถ้าฟุ้งซ่านอยู่ทุกครั้งก็เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าชีวิตเราไม่พอดีชีวิตเรามันผิดเพี้ยนเหมือนกับเรามีเวทนาทางกายไม่มีใครชอบหรอกเวทนาทางกายแต่ถ้าไม่มีแล้วก็แย่นะพอมีเวทนาทางกายธรรมชาติกำลังเตือนแล้วว่ามีปัญหานะต้องไปหาหมอนะต้องไปหายานะถ้าไม่มีเวทนาเลยนี่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้ตัวไม่มีเวทนาเลย
นี่อันตรายมากนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิแล้วจิตใจไม่สงบเลยก็อาจจะเป็นบทเรียนว่าชีวิตของเราทุกวันนี้มันไม่สมดุลมันไม่พอดีต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่บ้างในเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะได้รู้จักกับจริตนิสัยของเราจะเห็นชัดเลยเรื่องความฟุ้งซ่านความต้องการความกลัวความกังวลความยึดมั่นถือมั่นนี่ เรามีหลักว่าทางพ้นทุกข์คือทางทะลุทุกข์เราต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ไม่ใช่กลบเกลื่อนความทุกข์หันหลังให้ความทุกข์รับตาต่อความทุกข์จะต้องไปเผชิญหน้ากับความทุกข์ด้วยจิตใจที่มีสติหรือว่าความทุกข์มันคืออะไรมันเกิดอย่างไรเพราะไม่มีใครตนบันดาลว่ามนุษย์เราจะต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเราก็ทุกข์เพราะเราไม่ได้ศึกษาทุกข์เราจะพ้นทุกข์ต้องศึกษาทุกข์แล้วคนเราทะลุทุกข์ได้นั้นก็ขอให้เราคอยดูชีวิตดูจิตใจเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองตลอดเวลาถ้าเรามีศรัทธาแล้วต้องปรากฏอยู่ในการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นการทำความเพียรเพียรอย่างไรเพียรป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นได้คือเราพุทธชนคือผู้ไม่ปลอดภัยพระอริยเจ้าเป็นผู้ปลอดภัยแต่ถ้ายังเป็นพุทธชนอยู่นะสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆเนี่ยประมาทไม่ได้ทุกวันนี้จะบอกว่าโอ้ยไม่มีหรอกเรื่องอย่างนั้นเราไม่มีแล้วเรื่องอิจฉาพยาบาทเรื่องโกรธเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนฮะเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีที่ดินนะที่สมบูรณ์นะบอกว่าพืชนั้นยังไม่มีวัชพืชนั้นไม่มีหรอกใช่ไม่มีแต่ว่ามันปลูกได้มันขึ้นได้มีแต่พระโสดาบันพระอริยเจ้าเท่านั้นที่จะรับรองตัวเองว่าถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมีความกดดันมีความยั่วยุอย่างไรจิตใจของเราไม่เปลี่ยนอันนี้ก็คือที่ปลอดภัยแล้วแต่ของเรานี่ต้องระวังอยู่เสมอเผลอนิดหน่อยเนี่ยเป็นทุกข์ได้นั้นที่ว่าโลกเป็นทุกข์หรือว่าชีวิตเป็นทุกข์คือเป็นสำนวนหนึ่งคือหมายถึงว่าเผลอเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นทุกข์ได้ถ้าขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์ได้แล้วเรามีความเพียรพยายามจะป้องกันแต่นี่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วบางอย่างก็ถึงขั้นเรื้อรังด้วยทั้งงานชีวิตเราเนี่ยต้องไปจัดการในเรื่องนี้เพราะถ้าไม่จัดการเรื่องนี้อย่าไปหวังเรื่องความสุขหรอกได้ความสุขแบบกระท่อนกระแท่นได้ความสุขบ้างเหมือนกันแต่ว่ารักษาไม่อยู่ได้สิ่งที่ดีๆเนี่ยไม่มีคุณงามความดีแม้แต่ข้อเดียวที่คนเราเนี่ยทำให้เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองไม่ได้ถ้าทำถูกต้องตามหลักแต่สิ่งที่ดีๆแล้วเกิดขึ้นแล้วบ้างก็ชื่นชมอนุโมทนาปลาปลื้มกับความดีของตัวเองได้เป็นความสุขที่ได้ง่ายๆนะถ้าบางครั้งนี่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการชวนทำผิดชวนลอกลวงชวน
เอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือว่ามีการพูดแสดงความของคนอื่นแสดงการดูถูกดูหมิ่นหรือว่าคนโกรธเราเป็นต้นแต่จิตใจเรารักษาความสงบตัวของมันไว้ได้ไม่หวั่นไหวปกติได้พอเรื่องนั้นผ่านไปเราก็ทบทวนแล้วก็พยายามจำว่าเมื่อกี้นี้มันเป็นยังไงคือในกรณีที่หน้าลืมตัวแล้วไม่ลืมตัวกรณีที่หน้าโกรธแล้วไม่โกรธหน้าอิจฉาชวนให้อิจฉาแต่เราไม่อิจฉาเป็นต้นแล้วมันเป็นสัญญาที่มีค่าต่อชีวิตเรามากสัญญาว่าทั้งที่สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อกิเลสแต่กิเลสไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะมีความรู้สึกว่าโอ้จิตใจของเราในเวลานั้นมันงามเหลือเกินมีความภาคภูมิใจมากมันเป็นคือทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วมันโอ้สิ่งที่ดีงามมันก็มีอยู่ในตัวเราเหมือนกันก็อย่าไปบางคนดีหลายๆคนเขาไม่ค่อยกล้าชื่นชมความดีของตัวเองกลัวจะหลงแต่ถ้าเรามีสติแล้วไม่เข้าไปเป็นเจ้าของของมันก็เห็นว่าเป็นกุศลธรรมเหมือนกับจิตใจเราชีวิตเราเป็นภาชนะของมันเป็นของสากลแต่ก็มาอาศัยจิตใจเราอยู่แล้วชื่นชมโอ้มีความสุขมากทีนี้ถ้าเราฉลาดในการได้ความสุขจากความดีความรู้สึกหิวโหยต้องหาความสุขที่โน่นที่นี่มันก็ลดน้อยลงลดไปเองการเราก็สังเกตแล้วก็เปรียบเทียบอย่างเช่นเราได้อะไรมาแล้วก็ใช้คนเดียวกินคนเดียวก็ได้ความสุขไหมก็ได้บ้างก็ดีแต่ถ้าในโอกาสที่เราให้กับคนอื่นสังเกตไหมว่าที่เขาได้ความสุขมากกว่ารู้สึกได้กำไรแล้วก็ได้กำไรลักษณะว่าเวลาผ่านไปถ้าเมื่อปีที่แล้วเคยกินของอร่อยก็ถูกวันนี้ระลึกถึงก็แค่นั้นว่าปีนั้นนะไปทานอาหารที่ภัตตาคารนั้นอร่อยดีแต่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกมีความสุขอะไรบ้างแต่ถ้าเราเคยช่วยคนอื่นเช่นช่วงน้ำท่วมเราก็ไปช่วยแล้วก็บริจาคอาหารกำลังทุกข์กำลังลำบากทุกวันนี้ไปน้ำก็ไม่ท่วมแล้วมันแห้งไปแล้วแต่นึกถึงเมื่อไหร่ระลึกถึงเมื่อไหร่มีความสุขใช่ไหมของที่เรากินเองเนี่ยก็ความสุขนี้มันนิดเดียวให้คนอื่นมีความสุขแบบที่มากมายแล้วก็ยืนยันยืนอยู่ได้นานนี่ก็สังเกตจริงหรือเปล่าในชีวิตของเรานั้นเราก็ทำความดีระลึกอยู่ในความดีในการแต่บางคนนี่ก็แค่นี้ก็ยังไม่เห็นเรามีเคยอ่านเรื่องคนเล่าว่าเขาทำงานกับมูลนิธิหากำลังเรียรายหาเงินทำประโยชน์ต่อสังคมทีนี้ในเมืองนั้นมันก็มีเศรษฐีคนหนึ่งแต่เขาไม่เห็นเขาบริจาคสักทีไม่ช่วยสักทีแล้วกรรมการมูลนิธิคนหนึ่งเขากล้าเขาบอกว่าเขาจะไปขอเองเขาไปหาเศรษฐีที่บ้านบอกว่าคุณนี่เงินเยอะเงินมากเราจะขอให้แบ่งส่วนหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคนนี้ก็บอกว่า เนี่ยรู้ไหมว่าพี่ชายอาตมาไม่ใช่อาตมาพี่ชายเรารถชนตอนนี้อยู่ห้อง ICU อยู่ห้อง ICU หลายเดือนแล้วน้องสาวนี่ตาบอดต้องมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาแล้วน้องนอนสุดท้องนี่เกิดเป็นปัญญาอ่อนต้องไปโรงเรียนพิเศษ
โอ้คนไปขอในใจไม่ดีแล้วไปนึกว่าเศรษฐีคนนี้ใจแคบโอ้ทีนี้เศรษฐีก็บอกว่าในเมื่อพี่น้องตัวเองไม่เคยให้สตางค์เลยแล้วทำไมจะต้องให้คุณโอ้ไม่เหมือนที่คิดคิดว่าเขาจะอ้างว่าต้องช่วยพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้เพราะว่าแม้แต่พี่น้องตัวเองก็ไม่เคยให้แล้วทำไมจะต้องไปให้คุณเนี่ยคนที่เขาคิดว่าเงินคือความมั่นคงเงินคือความปลอดภัยเงินคือความสะดวกเงินนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเชื่อว่าเขาฉลาดแต่ถ้าดูจิตใจดูความจริงในจิตใจแล้วก็เป็นคนขาดทุนนะแต่ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาสอนว่าชาวพุทธต้องให้ทานแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการพัฒนาจิตใจของเรานี้เริ่มโดยการเปลี่ยนความรู้สึกต่อวัตถุสิ่งของความยึดมั่นถือมั่นว่านี่ของเรานี่ของฉันตัวนี้แหละที่จะถ้าเราไม่ไปชำระอยู่ตอนนี้การยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนามธรรมความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ไม่ต้องหวังแค่สิ่งนอกตัวแล้วก็ยังยึดมั่นถือมั่นอย่างหนักแน่นเลยเรื่องภายในที่จะไม่มีทางตอนเพื่อเป็นการฝึกในการเสียสละความตรณีความยึดติดในสิ่งนอกตัวท่านก็แนะนำให้เราให้ทานแต่การรักษาศีลก็คือการทำบุญเหมือนกันนะบุญเกิดยังไงฮะเบิร์นเกิดด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาแต่คนเรามันจะมองข้ามเรื่องนี้ใช่ไหมจะทำบุญส่วนมากเราก็จะใช้คำว่าทำบุญในความหมายว่าทำทานแต่การรักษาศีลการสำรวมการระมัดระวังการกระทำทั้งกายทั้งวาจานี่คือการทำบุญเพราะอะไรเพราะบุญคือสิ่งที่ทำให้จิตใจทำให้ชีวิตเราสูงขึ้นเราระมัดระวังเราสำรวมเราควบคุมการแสดงออกก็กลายเป็นผู้ไม่มีผิดมีภัยต่อใครเป็นผู้ที่ทุกคนไว้วางใจได้เป็นผู้ที่คนอยากเข้าใกล้อยากคบอาตมาเคยเดินทุดงในประเทศอินเดียสองสามครั้งเราไปในที่ชาวบ้านเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วพูดภาษาเขาไม่ได้และการจะแสดงธรรมก็ไม่ค่อยจะได้แต่ที่เห็นชาวบ้านเขาศรัทธาเขาไม่ได้ศรัทธาในคำสอนเขาศรัทธาในศีลไปต่างประเทศมันไปอังกฤษก็เหมือนกันไปเยี่ยมบ้านก็เหมือนกันคนที่เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจและไม่ค่อยศรัทธาคำสั่งสอนพุทธเจ้าหรือว่าชีวิตพรหมจรรย์อะไรแต่เขาจะทุกคนก็ต้องเคารพภูสงศีลนั้นการรักษาศีล5ข้อได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราสูงขึ้นไปก็พูดได้ว่าถ้าเรารักษาศีล5ได้ถึงจะผิดพลาดมั่งลืมตัวมั่งทำอะไรแบบโง่ๆมั่งแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นตกนรกไม่ถึงกับขั้นที่แก้ไม่ได้อย่างอยู่ในขั้นที่ว่าพบปรับปรุงแก้ไขได้แต่พอเราอนุโลมในศีล5ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าข้อหนึ่งหล่อแหลม
ต่อันตรายแล้วอสูรอื่นของมรรคมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเรารักษาศีลห้าเนี่ยแม้พิธีกรรมขอศีลห้าในงานต่างๆเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็สักแต่ว่าสวดตามประเพณีตามธรรมเนียมแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าอย่างมีปัญญาหมายถึงว่าเห็นโทษของการไม่รักษาเห็นคุณเห็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นและส่วนรวมในการรักษาแล้วก็ระลึกอยู่ในศีลของตัวเองอยู่เสมอพิธีขอศีลห้านี่น้ำตาไหลเกิดปิติเพราะเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงตามคำสอนพุทธเจ้าศีลห้ามาจากไหนมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอันนี้เราถือว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องเคารพในพ่อสั่งอะไรเราก็ต้องทำตามถ้าเราทำตามในทุกข้อโอ้ยมีความสุขนั่นจิตใจที่มีความสุขเพราะความดีความงามเนี่ยเป็นจิตใจที่กำลังเจริญอยู่ในธรรมดังความสุขนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนง่ายๆในความสุขจากการให้ทานในการระลึกอยู่ในฐานที่เราให้การรักษาศีลและการระลึกอยู่ในการมีศีลของตนอันนี้จิตใจก็มีความสุขมากแล้วไม่รู้สึกว่าขาดแล้วพร้อมที่จะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งขึ้นไปนั้นในปัจจุบันนี้สิ่งที่เมืองไทยสิ่งที่โลกต้องการคือต้องการคุณธรรมต้องการทานต้องการศีลต้องการภาวนาถ้าเราจะตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าตอบแทนบุญคุณของบรรพบุรุษของผู้มีพระคุณทั้งหลายนี่ดีที่สุดคือการเจริญในทานในศีลในภาวนาประชาธิปไตยจะมั่นคงสังคมเราจะมั่นคงเมื่อเราตั้งอกตั้งใจในเรื่องของทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาคนเรามีศักยภาพในสิ่งที่ดีและศักยภาพในสิ่งที่ไม่ดีก็มีเนี่ยแล้วเราสองแสนปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเรื่องความขัดแย้งในสังคมการแบ่งแยกเป็นสีนั้นสีนี้เนี่ยก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งช่วงน้ำท่วมความช่วยเหลือความนิ่งน้ำใจของคนก็เป็นบทเรียนแบบหนึ่งเนี่ยเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเรา ที่เราดูการปฏิบัติของคนไทยต่อปัญหาที่เพิ่งผ่านไปเรารู้สึกชื่นใจใช่ไหมภาคภูมิใจเพราะเราเอาความเป็นมนุษย์ด้วยกันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็ถือว่าเป็นคนไทยต้องช่วยกันง่ายๆนี่แต่ว่าเป็นหลักที่ที่ดีงามเกินเนี่ยเรายึดอยู่ในหลักนี้จะดีกว่าแบ่งแยกเพราะความคิดแบ่งแยกเพราะผลประโยชน์แบ่งแยกเพราะสีต่างๆเราถือว่าความหลากหลายของความคิดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่ต้องเรียกว่าความขัดแย้งก็ได้ความหลากหลายยังเป็นสิ่งที่ดีถ้าคิดเหมือนกันหมดมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันมันก็กลายเป็นลัทธิอะไรสักอย่างแต่เมื่อเรามีความมีศีลห้า
มีความรู้สึกดีๆต่อกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันและถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันเป็นคนไทยด้วยกันมีเพราะฉะนั้นต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันมองทุกคนว่าบริสุทธิ์จนกระทั่งพิสูจน์ว่ามีความผิดมองเขาในแง่ดีไว้ก่อนอย่างรู้เท่าทันอย่างไม่ประมาทอันนี้จะน่าจะเป็นทางที่จะนำไปสู่ความเจริญปีนี้ก็มีก็รู้ว่ามันก็มีการพยากรณ์ต่างๆนานาจะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือปัจจุบันอนาคตจะเป็นยังไงก็อนาคตก็คือปัจจุบันตั้งแต่เราเกิดนี่เราก็รู้แต่ปัจจุบันทั้งนั้นเรียกว่าปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าปีที่แล้วปีก่อนแต่สำหรับความรู้สึกของเราไม่ว่าปีไหนตั้งแต่เราเกิดเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในปัจจุบันอนาคตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์ต่างๆจะเป็นเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์ที่ดีงามเราก็จะรู้สึกว่าเราจะสัมผัสเราจะประสบเราจะเผชิญหน้ากับเรื่องนั้นในปัจจุบันเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้ที่จะทำให้เรามีความมั่นใจว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้เกิดคือฝึกให้ฉลาดฝึกให้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันได้เรียกว่ามีที่พึ่งอยู่ในใจถ้าขาดที่พึ่งอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นผลร้ายกับชีวิตเราได้แต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะทำให้ดีที่สุดในเรื่องนั้นได้อันนี้ก็คือความสบายใจของเราอยู่ที่ตัวเราพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกประการมากกว่าที่จะควบคุมหรือที่จะบังคับหรือที่จะหวังหรือที่จะพยายามให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นอย่างนี้ก็ทุกข์มากเครียดมากแต่เราก็เน้นที่ตัวเราผู้ที่จะเผชิญปัญหามากกว่าที่จะไปคิดจะกังวลจะฟุ้งซ่านเรื่องที่จะเกิดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่วางแผนไม่จัดการกับเรื่องนอกตัวนี้ก็ทำไปแต่พร้อมกับการจัดสรรกับเรื่องภายนอกพร้อมกันนั้นที่สำคัญที่สุดคือรักษาดูแลจิตใจของตัวเองนี่สำคัญทุกวันนี้บางทีก็เห็นชาวต่างชาติในมากรุงเทพมันที่เห็นต่างคนต่างชาติอาตมาก็นึกโอ้ฝรั่งเยอะลืมเลยว่าตัวเองเป็นฝรั่งพอมาอยู่เมืองไทยนานแล้วแต่วันนี้ก็เลยคิดจะรื้อฟื้นความเป็นฝรั่งขึ้นมาเลยวันนี้เริ่มเทศ5 โมงตรงนะก็จะจบลง6 โมงตรงเป็นฝรั่งรู้จักเวลาก็วันนี้ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้เอวังขอให้พวกเราเป่งสาธุพร้อมกัน3 ครั้งนะครับหันธรรมยังธรรมกถาสาธุการังตถามาเส